สถานศึกษาสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง14แห่งเปิดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2565ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมพัฒนาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ครับช่วงเช้าวันที่19มกราคม2566นายสมจิตศรีสมพันธ์ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคกลางประธานคณะกรรมการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้เป็นประธานในการเปิดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคกลางประจำปีการศึกษา2565ณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีโดยนายประสงค์อุบลวัฒน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีกับวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงโดยนายเริงศักดิ์เข็มทองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงที่รับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ที่รับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดงานในปีนี้โดยมีสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคกลางจำนวน14จังหวัดสถานศึกษาในสังกัดของรัฐบาลและภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น104แห่งซึ่งได้นำนักศึกษาและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่มาเข้าประกวดสำหรับการจัดงานดังกล่าวนะครับเป็นไปตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวะมีนโยบายในการมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ซึ่งจะทำการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันในระดับชาติในกลุ่มประเภทต่างๆที่แบ่งออกเป็น6ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เริ่มการประกวดมาแล้วตั้งแต่วันที่18มกราคมที่ผ่านมาโดยประกอบไปด้วยสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อมสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ทั้งนี้นะครับได้รับความสนใจจากประชาชนและบริษัทเอกชนที่เดินทางมาเก็บข้อมูลและจะได้มีการนำไปต่อยอดต่อไปขณะเดียวกันการจัดงานดังกล่าวยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมาสู่จังหวัดลพบุรีอีกทางหนึ่งด้วยครับ